10 นาฬิกา 5 นาทีนะครับเซตเปิดตลาดมาแล้วก่อนจะเข้ามายังอยู่เป็นสีแดงอยู่เลยกำลังจะเข้าปั๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่อนข้างจะแกว่งในช่วงสั้นๆนะครับตอนนี้เซตอยู่ 1,524.38 จุดนะครับแล้วก็ OR นะครับย่อลงมานิดนึง50 สตางค์นะครับแต่ลองไล่ไปดูเห็นเขียวๆข้างบนไหมครับ TQR นะครับบวกไป 200% เข้าตลาดวันนี้วันแรกนะครับเป็นน้องใหม่ในตลาด MAI ค่ะน่าสนใจแล้ววันนี้ภาพรวมๆเป็นยังไงเห็นว่ามีคอมเมนต์ถามเข้ามาเหรอใช่ว่า OR จะขึ้นอีกประมาณเท่าไหร่ ดูภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันวันนี้เราคุยกับคุณวีกิจธีรวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับคุณวีกิจสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานหุ้นไทยบวกขึ้นไปได้นิดเดียวนะครับมีแรงขายของทั้งเดลต้าแล้วก็ OR เข้ามาดึงตลาดไว้วันนี้คุณวิกิตประเมินแนวโน้มหุ้นไทยยังไงบ้างครับถ้าดูจากดัชนีก็คงไม่ได้ไปไหนไกลนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหุ้นรายตัวในลักษณะของอัลฟาหรือว่าเวลาเล่นขึ้นเนี่ยจะเล่นขึ้นดีๆกว่าตลาดด้วยปัจจัยหนุนเฉพาะตัวเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นราคาขยับขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานก็จะเป็นอย่างปตท GC ที่มีในเรื่องของตัวกำไรรายงานออกมาแล้วดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ก็จะมีอย่าง KCE เหมือนกันนะที่กำไรออกมาก็ดีกว่าที่คาดไปเกือบ 30% เช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าวันนี้ในตัวของ KCE ก็น่าสนใจนะสำหรับในเรื่องของการเก็งกำไรถ้าเกิดราคาเนี่ยปรับตัวลงมาแดงๆแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของหุ้นที่พอประกาศในตัวของกำไรออกมาดีกว่าคาดนะการเก็งกำไรก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องหุ้นที่มันมีประเด็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นข่าวบวกข่าวลบต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีอิทธิพลกับเรื่องของตัวราคาหุ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างในตัวของพวกตัวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เกี่ยวเนื่องกันกับพวกพลาสติกนะซึ่งก็มีมติครม.ออกมาเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะกังวลกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะกระทบกับไอ้ตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือเปล่าอย่าง IVL ปตท GC EPG นะก็เรียนในที่นี้เลยนะครับว่าไม่ได้กระทบนะเพราะว่าในเรื่องของตัวพลาสติกเกรดที่ทางรัฐบาลให้ใช้เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่บริษัทจดทะเบียนต่างๆเราเนี่ยนะมีการผลิตแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวของข่าวที่ออกมาไม่ได้กระทบนะครับแต่ว่าคนที่ทำในลักษณะของพวกถุงที่ผลิตจากไอ้ตัววัตถุดิบธรรมชาติหลอดที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติย่อยสลายได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดกระดาษหรืออะไรต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าหุ้นที่เกี่ยวเนื่องอย่างตัวของทิปเองก็น่าสนใจเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าหุ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็นที่เข้ามาหนุนรวมไปถึงเรื่องของตัวของคสมก.ด้วยนะก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะดูแล้วล่าช้ามาตลอดนะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยกับไอตัวของข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างรถเมล์นะมีการเปลี่ยนรถเมล์อาจจะมีการเข้าครม.กันในเดือนหน้าก็คือมีนาอีกไม่นานละหุ้นที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็จะมีทั้งตัว EA ตัวของ Next นะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพวกตัวอย่างพวกบ้านปูชัยวัฒน์อะไรต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวมันก็จะมีปัจจัยเร่งปัจจัยหนุนของแต่ละตัวไปนะครับค่ะวันนี้อย่างมีน้องใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะโอ้โห TQR นี่ราคาบวกไปแรงมาก 200% นะคือจาก5 บาท 10 สตางค์นี้ตอนนี้ขึ้นตอนเปิดก็15 บาท 30เลยนะคะคุณวิกิตมีข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ไหมมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างบวกแรงทีเดียวค่ะคำแนะนำก็คงไม่มีนะเพราะหุ้นจะเข้ามาใหม่นะแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่เราเป็นคนช่วยขายด้วยแต่ถ้าเราบอกกันเรื่องของตัวหุ้นในลักษณะแบบนี้เคยมีฮะไม่ใช่ว่าไม่เคยมีถ้าจำกันได้เนี่ยมันจะมีหุ้นก็คือ SICT เมื่อปีที่แล้วที่เพิ่งเข้าตลาดมาแบบนี้เหมือนกันครับเปิดมาก็ซิลลิ่ง3 วันติดนะแล้วก็เป็นการเก็งกำไรกันค่อนข้างสูงเอาเป็นว่าถ้ามองกันในเชิงของตัวพื้นฐานเนี่ยผมอยากจะให้ไปหาอ่านข้อมูลดูก่อนแล้วกันนะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะแต่ว่าวันนี้ก็ดึงเซนติเมนต์ของตัว TQM ตามขึ้นมาด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ลองเลือกไปดูครับก็เหมาะปรับในเรื่องการเทรดดิ้งไปแล้วกันครับอย่างหุ้นที่ร้อนแรงมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่าง OR ก็ยังมีคนถามอยู่แต่เห็นราคาเริ่มย่อลงมาแล้วเริ่มมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาแล้วก็มีคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันราคาแพงเกินไปแล้วหรือยังคุณวิกิตมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับแพงเกินไปแล้วหรือยังอันนี้ในตัวของบทวิเคราะห์ที่เราออกไปก่อนที่จะมีการเอาเข้าตลาดนะครับเราก็มีการพูดถึงมีการเมนชั่นถึงไปแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงของการแบ็กเอาท์เช่นเดียวกันก็คงไม่มีข้อมูลให้นะครับอยากให้ไปอ่านข้อมูลในตัวรายงานที่เป็นฉบับเต็มของเราในอดีตดูแล้วกันครับค่ะอย่างประเด็นที่แนะนำหุ้นไม่ว่าจะเป็นที่ได้อานิสงส์จากเรื่องของคสมก.นะคะที่จะมีการปฏิรูปต่างๆเนี่ยราคาหุ้นนี่ก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วอย่าง EA ก็ขึ้นมาเยอะแล้วคือมองแนวโน้มจะไปต่อได้อีกไกลไหมคะแล้วก็กลยุทธ์นี่ควรจะเป็นยังไงอะคะก็ถ้าเล่น กันตามกระแสข่าวมันก็เป็นธรรมชาติของหุ้นอยู่แล้วนะครับความคาดหวังเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จะเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ถ้าเกิดมีความชัดเจนในการประกาศดีลในส่วนนี้แล้วราคาหุ้นน่าจะเล่นขึ้นต่อได้ครับซึ่งอาจจะเล่นควบคู่กันไปก็ได้ทั้ง EA ทั้ง Next นะแต่ว่าถ้าจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่ทำในตัวของแบตเตอรี่ผมคิดว่า GPC น่าสนใจสุดนะแฟร์แวลูของ GPC คือ90 บาทราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีอัพไซด์นะครับแล้วยังไม่ได้รวมในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ G Cell ซึ่งเขาจะเริ่มผลิตแล้วก็ขายในเชิงพาณิชย์นะในช่วงประมาณไตรมาสที่2ของปีนี้นี่แหละแต่ถ้าทำขึ้นมาได้จริงเนี่ยผมคิดว่ารถเมล์เนี่ยนะการเปลี่ยนมาใช้ตัวของแบตเตอรี่ในรถสาธารณะน่าจะทำได้เร็วกว่าที่เป็นคอมเมอร์เชียลคาร์นะครับแล้วก็ TPSC เนี่ยก็คงจะต้องตั้งเป้ามาในตรงนี้แน่นอนแหละนะครับที่จะเข้ามาทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเรามีการเปลี่ยนโฉมนะก็แนะนำฮะได้ทั้งคู่ครับทั้ง EA TPSC ซึ่งก็จะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็น New S Curve ทั้งคู่นะครับครับคุณวิกฤตราคาพลังงานเห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกก่อนหน้านี้กลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วตอนนี้ดูจะนิ่งๆดูจะทรงๆมีโอกาสยังพอจะไปได้ต่ออีกไหมครับในจริงเนี่ยผมอยากจะเห็นราคาหุ้นในกลุ่มเนี่ยคอนโซลลงมาได้มากกว่านี้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับแล้วก็เรายังชอบอยู่แล้วสำหรับในเรื่องหุ้นวัฏจักรหุ้นซิคลิคอลในลักษณะของพวกกลุ่มปตท GC กลุ่มโรงกลั่นอย่างพวกตัวของไทยออยล์รวมไปถึงปตทเลยนะก็เรามองในเรื่องของตัวทิศทางในตัวราคาน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นมาในรอบนี้อาจจะพักบ้างนะแต่ก็คงไม่ได้มี impact อะไรกับหุ้นในกลุ่มพวกนี้มากนักครับเรายังคงอยากจะให้แนะนำฮะสะสมฮะหรือว่าย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเก็บหุ้นวัฏจักรเพราะว่าปีนี้ยังไงก็แล้วแต่ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะได้เห็นการกลับมาrecover ได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงด้วยนะแต่ก็รอดูฮะดัชนีภาคการผลิตในฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปในปลายสัปดาห์นี้เหมือนกันเราจะเห็นแล้วว่า GDP ของเราเองที่ออกมาก็ไม่ได้แย่นะครับติดลบน้อยกว่าที่คาดแค่ 4% เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าในปีนี้จะเห็นการฟื้นตัวกลับมาของเศรษฐกิจทั้งหมดเลยแล้วหุ้นที่เป็นวัฏจักรแบบนี้จะเล่นขึ้นต่อได้อีกครับค่ะอย่างข่าวเรื่องของอย่างบ้านเราเนี่ยวัคซีนกำลังจะมาวันที่24กุมภาพันธ์นะคะบรรยากาศในเอเชียหลายประเทศเลยก็จะทยอยเหมือนกันมาใกล้ๆกันนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็อย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยโอ้โหหุ้นเขาก็ขึ้นมาอย่างร้อนแรงตรงนี้มันแสดงถึงความฮอตของในฝั่งเอเชียไหมคะคุณวิกฤตประเมินยังไงบ้างว่าโอกาสที่เงินจะเข้ามาในภูมิภาคนี้แล้วก็รวมถึงไทยด้วยเรายังได้อานิสงส์อยู่หรือเปล่าค่ะได้แน่ๆแหละนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยถ้าเราติดตามนะในตัวเลขที่เริ่มมีการรับวัคซีนมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะมาจนถึงตอนนี้ผ่านกันไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2 เดือนกว่าเริ่มเห็นตัวเลขลดลงอย่างมีนัยยะครับจากตอนปลายปีติดกันทั่วโลก 7-8 แสนคนเนี่ยตอนนี้เหลือ 3-4 แสนเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มเห็นผลละนะแล้วก็เชื่อว่าในเดือนมีนาเมษาไปเนี่ยเริ่มมีการกระจายวัคซีนมากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งเห็นในเรื่องของการกลับมาreopening นะของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมาเขาเรียกว่าเป็น full phase เลยแล้วก็เชื่อว่าหุ้นเนี่ยน่าจะลาลี่ก็รับข่าวเรื่องนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้หุ้นที่มันอาจจะเขาเรียกว่าอานิสงส์โดยตรงแล้วกันนั่นคืออานิสงส์ทางอ้อมกับเศรษฐกิจนะที่มันจะกลับมามีกิจกรรมตามปกติได้เนี่ยก็คือในเรื่องของตัวหุ้นที่โดยตรงเช่นขนส่งวัคซีนนะอันนี้ก็อย่างในตัวของยาเขาเรียกว่าธุรกิจที่เป็นโคเชนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็จะมีอย่างที่เป็นไอที่ไปจับมือกับตัวของดีจีที่สิงคโปร์นะฮะซึ่งในการขนส่งพวกอุปกรณ์เวชภัณฑ์อะไรต่างๆมันก็ได้อานิสงส์ตรงๆอยู่แล้วเพราะอย่างไออาต้าเองก็มีการประเมินนะว่าถ้าจะฟิลอัพเขาเรียกว่าเติมกระจายวัคซีนกันให้กับคนทั่วโลกเนี่ยนะก็ต้องบินกันหลายพันเที่ยวนะสำหรับเรื่องการส่งรอบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะหนุนในเรื่องตัวธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างตัวที่เป็นไอโดยตรงอยู่ละแล้วก็ถ้าเป็นคนรับผลิตไอตัวหลอดเข็มฉีดยาบ้านเราก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะเป็นบริษัทเล็กหน่อยก็จะเป็นตัวของ ADB นะก็พอวัคซีนมาต้องใช้เข็มฉีดยาดูดขึ้นมาจากไอตัวหลอดวัคซีนเข้าไปในหลอดเข็มฉีดยาเนี่ยบริษัทแบบนี้ก็คงจะมีการเก็งกำไรกันได้ตามกระแสเพราะมันได้อานิสงส์บวกเข้ามาโดยตรงนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิกฤตค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง 16 นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ